ปเวงความขึ้นไหวของทีมซาลาวในหุ่นยุ่งเกิน16ปีที่ว่าเกมจะลงสนามในวันที่21มิถุนายน2024นะซึ่งวันนี้เราจะไปเบิ่งตารางการแข่งขันไปเบิ่งความพร้อมไปเบิ่งการวิเคราะห์ของนัดนี้นัดธรรมิตของทีมซาลาวก่อนจะลงสนามก็คือจะพบกันทั้งนั้นทีมชาติฟิลิปปินส์ในเวลา 15:00 นของวันที่21มิถุนายน2024ซึ่งว่าจะเป็นนัดธรรมิตของการแข่งบานเตะซิงแซมอาเซียนหรือว่ารายการ AFF เอเชียน U16 Boys Championship 2024ก็ถือว่าเปิดฉากกันในวันที่21มิถุนายน2024นี่นะเดี๋ยวเราจะทยอยกันไปเบิ่งรายละเอียดแต่ละหัวข้อกันเลยนะไปเริ่มต้นกันที่ตารางการแข่งขันของทีมซาลาวกันก่อนเนาะก็คือทีมซาลาวเขาอยู่ในกลุ่ม A รวมกับทั้งนั้นอินโดนีเซียฟิลิปปินส์และก็สิงคโปร์อินโดนีเซียก็เป็นเจ้าภาพในรายการนี้ซึ่งรายการนี้ก็จะมีอยู่12ประเทศเข้าร่วมเนาะแบ่งออกเป็น3สายสายละ4ทีมนะจะคัดเอาทีนึงของแต่ละสายเข้าห่อไปเป็น3ทีมกันแล้วนะส่วนว่าอีก1ทีมทีมที่4ก็จะคัดเอาทีมที่ว่ามีคะแนนที่ดีสุดในอันดับที่2เนาะผ่านเข้าห่อ4ทีมสุดท้ายไปนะซึ่งว่าตารางการแข่งขันของทีมซาลาวก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่21มิถุนายน2024เนาะเวลา 15:00 นจะพบกับฟิลิปปินส์นัดที่2พบกับทางด้านสิงคโปร์เวลา 15:00 นของวันที่24มิถุนายน2024นัดที่3พบกับทางด้านทีมชาติอินโดนีเซียนะแข่งขันในเวลา 19:30 นของวันที่27มิถุนายน2024แข่งขันอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียนะเดี๋ยวจะไปเบิ่งนัดธรรมิตกันก่อนว่าทีมซาลาวจะได้พบกับทางด้านทีมชาติฟิลิปปินส์ซึ่งว่าระยะที่ผ่านมาในประวัติศาสตร์ของรายการนี้ทีมซาลาวได้พบทีมชาติฟิลิปปินส์ไป2ครั้งนะการครั้งธรรมิตก็พบกันในปี2022นะเสมอกัน 1-1 นะแต่ครั้งที่2พบกันในปี2013เป็นทางด้านทีมชาติฟิลิปปินส์เอาชนะทีมชาติลาวไป1-0สถิติก็เป็นทางด้านฟิลิปปินส์เหนือกว่าเล็กน้อยนะซึ่งว่าในปีนี้จะมาวัดกันอีกทีหนึ่งนะแต่ว่าอย่าลืมในทีมซาลาวในหุ่นเยาวชนเหมือนผลงานโดดเด่นนะก็คือผลงานของทีมซาลาวในหุ่นเกิน16ปีเนาะบ่ธรรมดาในรายการซิงแซมอาเซียนในระยะที่ผ่านมาจัดตั้งแต่ปี2002เป็นครั้งธรรมิตกันเลยล่ะตามที่ฝ่ายจัดงานเป็นมีการบันทึกมาก็จนถึงปัจจุบันทีมซาลาวก็สามารถผ่านเข้ารอบซิงแซมเลิศได้ถึง3ครั้งก็คือในปี2002เสียให้กับทางด้านเมียนมาไป 1-4 นะได้ที่2ปี2007เสียให้กับทางด้านทีมชาติไทยไป 2-3 ได้ที่2ปี2011ก็เสียให้กับทางด้านทีมชาติไทยไป 1-0 เท่านั้นก็ได้ที่2ไปส่วนว่าทีมซาลาวก็ได้เข้ารอบ4ทีมได้ถึง3ครั้งคือในปี2005ก็ชนะมาเลเซียไปได้ที่3ปี2012ก็ชนะทีมชาติไทยไป 3-0 ได้ที่3และก็ปี2015เสียให้กับทางด้านทีมชาติออสเตรเลียไป2-12ได้ที่4นี่ก็เป็นผลงานอันโดดเด่นของทีมซาลาวในหุ่นอายุเกิน16ปีในระยะที่ผ่านมาเดี๋ยวเราไปต่อกันที่คาด11ตัวจริงที่ว่าทีมซาลาวจะได้จัดลงพบกับทางด้านฟิลิปปินส์นะทีมที่ว่าแอดก็ได้ไปศึกษามาได้ข้อมูลมาคร่าวๆเนาะนี่เป็นการจัดของทางด้านเพจของเขาเองนะจะไม่ได้เกี่ยวกับทางด้านครูฝึกนะที่ว่าจะพบกับทางด้านทีมชาติฟิลิปปินส์ก็คือแอดจะจัดเป็นทางด้านผู้รักษาประตูกันก่อนเริ่มมาที่ผู้รักษาประตูกันเลยนะก็จะเป็นทางด้านอนุไซสีมันทองจากนำทายูไนเต็ดหุ่มห่างสูงใหญ่ทักษะวองไวปฏิกิริยาดีนะก็คือเหมือนกันมีประสบการณ์กับทางด้านนำทายูไนเต็ดมาแล้วในปีที่ผ่านมานะมาต่อกันที่กองหลังกันเนี่ยนะแอดจะเริ่มต้นกันที่เซนเตอร์ก็แล้วกันนะจะเอาทางด้านปริญญาเดชเพชรตระกูลเป็นกองหลังที่ว่าดิ้นกลางตามหน่อยอาจจะจัดใส่เป็นกองหลังเซนเตอร์กันเนี่ยคู่กับทางด้านพิชิตอ่อนหนึ่งเจ้าว่าทางด้านปริญญาเดชเคยมีประสบการณ์ไปซ้อมอยู่กับทีมในประเทศไทยเนี่ยก็คือทีมวงเฮียนนะอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์เป็นในเงี้ย9เดือนนะที่ว่าแอดก็ได้ข่าวมาเชนนักเตะเขานี่ก็ดิ้นได้หลายตำแหน่งดิ้นในหน้ากลางหลังแต่ว่าตำแหน่งที่ถนัดของคนที่สุดก็จะเป็นกองกลางตัวฮับเนาะแอดก็เลยจัดมาเป็นเซนเตอร์เลยพอจะได้ช่วยทางด้านกองหลังได้ดีเนาะส่วนกองหลังเซนเตอร์อีกคนนึงก็จะเป็นทางด้านพิชิตอ่อนเป็นกองหลังที่หุ่มห่างสูงใหญ่เป็นลูกครึ่งลาวนิวซีแลนด์แอดก็เห็นเพิ่นลงอุ่นเครื่องมาแล้วถือว่าเฮ็ดได้ดีเนาะหุ่มห่างสูงใหญ่สามารถป้องกันลูกกลางอากาศและก็แฮงปะทะได้ดีเนาะและก็กองหลังคนต่อมาเนาะเป็นกองหลังด้านขวานะแอดจะใช้เป็นทางด้านทัศพรคำผาณิชจากสโมสรจับประสักนะนักเตะคนนี้เป็นหุ่มห่างสูงใหญ่อีดีเนาะซูซีกับทางด้านพิชิตอ่อนสามารถตัดเกมลูกสูงลูกมุมต่างๆได้ดีเนาะรวมถึงการประกบผู้แข่งได้ดีก็
สามารถแอดขึ้นมาน่าจะสวยได้ดีส่วนทางกองหลังด้านซ้ายจะเป็นทางด้านพรหมสรนิลวงจากสโมสรมาสเตอร์7 FC การนักเตะคนนี้แอดก็เห็นมาแล้วมีความว่องไวนะตัดเกมได้ดีสามารถเติมเกมบุกได้ดีเนาะก็จะสามารถช่วยทั้งฮับทั้งกลางบุกได้ดีผู้นี้เนาะมีประสบการณ์ครับทั้งนั้นมาสเตอร์7 FC มาแล้วในปีก่ายนี่นะเดี๋ยวมาต่อกันที่กองกลางกันนะแอดจะใส่เป็นวิดดี้โดนสนูพิษกันเลยล่ะจากสมสรเอสลาเนื่องจากว่านักเตะคนนี้มีประสบการณ์หลายเนาะมีความคงเส้นคงวามีความคุ้นเคยกับสนามหลายพอได้ผ่านเวทีหลายรายการมาจะเป็นทั้งนั้นบาเตซึ่งขันของสหพันธ์บาเตแห่งซาลาวในปีที่ผ่านมารายการโคป้าโคค่าโคล่าที่ว่าจัดขึ้นในหลายปีที่ผ่านมาวินดี้ก็สร้างผลงานได้อย่างโดดเด่นสามารถดิ้นในทั้งกองกลางกองหน้าทักษะดีบองใบทุนเทียงนักเตะคนนี้คล้ายๆกับปีเตอร์พันธวงศ์เลยล่ะจากสโมสรเดียวกันนะในการกองกลางคนต่อมาอาจจะใส่เป็นสายคิดโคโยธาจากสมสรมาสเตอร์7 FC น่าจับตานักเตะคนนี้นะมีความว่องไวมีประสบการณ์กับมาสเตอร์7 FC มาแล้วในการคนต่อมาจะเป็นปีกซ้ายนะอาจจะจับเป็นทางด้านพยัคฆ์ศรีพนมเลยนะจากสมสรไซนาดฮอนบิวคุณโบครับก็ถือว่าโดดเด่นนักเตะคนนี้นะสุดๆไปเลยล่ะเป็นความหวังเลยก็ว่าได้นะของทีมซาลาวชุดนี้นะพอมีประสบการณ์กับการดิ้นกับบานเตะในต่างประเทศก็คือเพิ่นเกิดอยู่ไทยนะดิ้นบานเตะอยู่ไทยตั้งแต่น้อยๆเลยล่ะก่อนที่ว่าจะพาทั้งนั้นทีมงเฮียนไซนาดคว้าอันดับ2ในรายการบานเตะนักเฮียนทั่วประเทศอยู่ที่ประเทศไทยรายการ 7-4 รายการใหญ่ก็ได้ล่ะเพิ่นก็ยิงไป8ประตูพาทีมคว้าอันดับที่2สำหรับผลงานการอุ่นเครื่องกับทีมซาลาวในทางด้านพยัคฆ์เฮ็ดได้ดียิงได้แบบถล่มทลายกันเลยล่ะส่วนใหญ่ในการเก็บตัวทางด้านพยัคฆ์ผลจันดิ้นกองกลางตัวบุกแต่แอดจะจับไปใส่ปีกซ้ายกันเลยนะเพราะว่าเป็นตำแหน่งที่ถนัดของเพิ่นตอนที่ดิ้นให้กับทางด้านสมสรในโฮงเฮียนและการปีกขวาแอดจะใส่เป็นกระดำก่อนเยอะจากสังหน่อยแน่นอนเลยล่ะคนนี้ชุดไปเลยล่ะปีกายนี่ก็พาทางนั้นสร้างหน่อยยู่16คว้าแชมป์บานเตะสิงคันโซตโลไปในปี2023นี่เนาะก็เป็นตัวบุกที่ว่องไวแข็งแรงยิงคมเนาะสามารถสร้างความกดดันให้กับคู่แข่งได้หลายแน่นอนเลยล่ะเอาไปต่อกันที่กองหน้ากันเลยเนาะแอดจะเลือกเป็นซีกนาไซสงครามเนาะจากสมสรจำปาสักก็เธอเลือกว่ายากเนาะนักเตะคนนี้เพราะว่าเป็นนักเตะที่มีประสบการณ์ในลีกสูงสุดของสปป.ลาวเฮาก็คือลาวลีก2023ที่ผ่านมานะก็เป็นตัวหลักของสโมสรจำปาสัก FC เลยก็มีความบองไวยิงคมทักษะดีนักเตะคนนี้นะไปเบิ่งกองหน้าอีกคนนึงก็จะเป็นดาวพัฒน์กัมกาสมพูจากสโมสรมาสเตอร์7ก็ถือว่าเลือกว่ายากคนนี้เนาะเป็นนักเตะที่มีความบองไวทักษะดีปีนี้เพิ่นก็ก้าวมาดิ้นในฟุตซอลลีก2024เป็นปีทวิตส่วนอาทิตย์ผ่านมาก็ดิ้นให้กับทางนั้นมาสเตอร์ในบานเตะหลายรายการก็ถือว่าน่าจับตาเตะคนนี้นะมื้อนี้ก็เอาไว้สําหรับก่อนนะการวิเคราะห์ย่อๆของแอดนะอย่าเฮาโฮมส้มโฮมเสียทีมซาลาวเอาใจช่วยเนาะคอมเมนต์ในทิศทางที่ให้กําลังใจนักเตะเฮาเนาะเพราะว่าเขาเจ้ายังหนุ่มน้อยนะเฮาก็ถ้าเบิ่งว่านัทวิทย์จะเป็นแบบใดจะพบกับทางด้านฟิลิปปินส์ในเวลา 15:00 ของวันที่21มิถุนายน2024ก่อนวันนัดที่2จะแข่งขันวันที่24พบกับสิงคโปร์นัดที่3แข่งขันวันที่27มิถุนายน2024พบกับอินโดนีเซีย